สดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าทำกับข้าวผัดกะเพรากุ้งจ้ะนะจะผัดกะเพรากุ้งวันนี้ให้ลูกๆกับแอนดี้แล้วก็ตัวจอยเองนี่แหละจ้ะบอกเขาหมดเนาะทำให้ใครให้ใครก็ต้องบอกกับเพื่อนๆเลยกะเพราก็มีกะเพราสดเนี่ยจอยจะใช้ให้หมดจ้ะเดี๋ยวมันจะเน่านะอันนี้ที่มันสดๆอยู่เลยจ้ะไม่ได้นอกน้ำเย็นจามเพื่อนๆคัดจมูกเขาตัดหญ้าไงข้างๆบ้านแถวบ้านจอยเนี่ยโอ้เวียนหัวกันพ่อ นิ้วจอยเนี่ยแหละนะเนี่ยจ้ะแถวหมู่บ้านจอยเนี่ยรอบๆบ้านจอยอ่ะทางหลวงเขามาตัดหญ้าจ้ะนะทีนี้กลิ่นหญ้ามันทำให้จอยแพ้จ้ะนะจามกุ้งจ้ะเราจะกินเท่าไหร่ก็กินไปเลยจ้ะนะกินในครอบครัวก็เยอะอยู่จ้ะเดี๋ยวจะไม่พออิ่มกันทำทีนึงก็ทำให้เยอะๆวันนั้นน่ะทำขนาดนี้เพื่อนๆแอนดี้ได้กิน2ตัวแอนดี้ได้กิน2ตัวลูกๆตักกินลืมพ่อเลยเพราะว่าทำข้าวผัดไงนะเหลือกุ้งพี่แอนดี้กิน2ตัวน่าสงสารมากแล้วงวดนี้ต้องเก็บไว้เขาก่อนพริกจ้ะโขกกับกระเทียมพอหยาบๆจอยก็ใส่ประมาณ10กว่าเม็ดจ้ะผงชูรสซีอิ๊วฟ้าเขียวจ้ะซีอิ๊วปรุงรสฟ้าเขียวน้ำมันหอยจ้ะเดี๋ยวไข่ดาวก็อาจจะทำไว้ให้เขาเลยหรือไม่ก็ไอ้นี่จ้ะให้เขาทำกันเองนะจอยว่าจอยทำเลยดีกว่าเพื่อนเสียเวลาเนาะทำเองเลยจอยจ้ะทอดไข่ก่อนจ้ะไข่ดาวอ่ะนะทอดไปเลยเด่นอย่างเงี้ยไข่เกี๊ยวใส่พริกลงไปจ้ะไปจ้าแกก็ทำไปเช็ดไปนะเพื่อนนะเป็นคนชอบทำไปเช็ดไปจ้ะเติมน้ำเปล่าไปนิดนึงจ้ะ
ก่อนจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยโอ้ยพอทีมันได้ฉุนพริกถึงทุรสจ้ะน้ำตาลน้ำมันหอยจ้ะซีอิ๊วปรุงรสฟ้าเขียวไปปรุงไปประมาณ30กว่าตัวจ้ะเนี่ยจอยไม่ใส่หอมหัวใหญ่นะเพื่อนนะจอยจะแบบผัดแบบกะเพราใส่กะเพราเยอะๆอย่างเดียวจ้ะไม่ใส่หอมหัวใหญ ใส่ใบกะเพราลงไปจ้ะข้างบ้านตัดหญ้าเพื่อนจอยไม่ได้ซื้อปลาหมึกมาจับแล้วจับอีกปลาหมึกจ้ะเพื่อนซื้อมาก็แฟนน้องแอมกินน้องไมก็ชิมนิดหน่อยแต่พี่แอนดี้ก็ไม่กินไงก็เลยไม่ซื้อมาจ้ะติดเตาจ้ะเราแค่อยากให้ใบกะเพรายุบๆเนาะนี่ก็จะมีความเผ็ดของพริกและใบกะเพราจ้ะสุกแล้วจ้ะสุกแล้วจ้ากะเพรากุ้งจ้ะไข่ดาวแล้วก็แตงข้าวก็หุงเพิ่งเสร็จร้อนๆเลยจ้ะเผ็ดบวกตรงเผ็ดจอยชิมแล้วไงชิมตั้งแต่อยู่ในกระทะอาจารย์เนี่ยเสียงได้เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่ามันเผ็ด เผ็ดแสบคอเลยจามด้วยจะชุ่นพริกอร่อยจ้ะเ
อร่อยจ้ะนานๆกินทีเนาะโอเคไงจอยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ